วันนี้เวลา 17:25 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสุนจิตรดาพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และคุณพลอยพดินเจนเซ่นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญประธานศาลฎีกาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะบุคคลต่างๆ474คณะจำนวน 15,455 คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2550วันนี้เวลา 15:35 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพร้อมด้วยคุณพลอยพลินเจนเซ่นไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2550ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงาน12สิงหาพระบรมราชินีนาถที่มูลนิธิ5ธันวามหาราชร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่9 ถึง 13 สิงหาคมนี้ทั้งบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและภูมิภาคทั่วประเทศด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80 พรรษานอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการจัดมหรสพฉลองสมโภชอย่างสมพระเกียรติอาทิพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพิธีเดินเฉลิมพระเกียรติพิธีถวายพระพรชัยมงคลของศาสนาต่างๆการทำบุญตักบาตรพิธีถวายเครื่องราชสักการะและการจุดเทียนชัยถวายพระพรทั่วประเทศวันนี้เวลา 6:57 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทรงเป็นประธานงานเดินเฉลิมพระเกียรติ12สิงหาคมพระบรมราชินีนาถพุทธศักราช2550ที่มูลนิธิ5ธันวามหาราชจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา75 พรรษาและเพื่อรวมพลังสามัคคีถวายความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันในการนี้ทรงพระดำเนินนำคณะผู้ร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารรัฐวิสาหกิจพ่อค้าประชาชนเริ่มจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงผ่านศาลฎีกาศาลหลักเมืองกระทรวงกลาโหมเข้าสู่ถนนรอบวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังถนนหน้าพระธาตุและวกกลับมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมระยะทาง3 กิโลเมตรข้างวานี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดการแสดงดนตรีและแฟชั่นเฉลิมพระเกียรติร้อยใจอาชีวศึกษาเทิดไทย12สิงหาพระบรมราชินีนาถที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน12สิงหาพระบรมราชินีนาถที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนำผลงานของนักเรียนนักศึกษาในระดับปวช.และปวส.ที่เรียนหลักสูตรวิชาชีพดนตรีสากลและหลักสูตรผ้าและเครื่องแต่งกายร้อยเรียงเป็นเรื่องราวการแต่งกายจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคตในชื่อชุดเสกสินสืบสานมหัศจรรย์อาภรณ์ไทยที่มีทั้งเรื่องราวการออกแบบเสื้อผ้าของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมและเผยแพร่เสื้อผ้าอาภรณ์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในคุณค่าสู่นานาอารยประเทศ